สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะ 16:00 น. ถึง 16:30 น. นะคะกับรายการ Lady Society นะคะทางช่อง Channel 8 Thailand ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเกมมีข่าวสารมารออัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกจะเป็นข่าวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะบมจ. Easy Buy ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสด Yume Plus และบัตรกดเงินสด Yume Plus Premier นะคะโดยมิสเตอร์ Takeo Noda ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดงานมอบรางวัลกิจกรรม Yume Plus Money Fitness Season 3การประกวด Storyboard นะคะเพื่อผลิตมิวสิกวิดีโอภายใต้หัวข้อชีวิตติดหนี้ Gen 4จัดการได้ชิงทุนการศึกษากว่า 150,000 บาทไปเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาณ M Quartier Cine Art นะคะโดยมีเหล่ากูรูมืออาชีพอย่าง DJ Jack Ryderคุณจีนคำขวัญคุณเป้งชานนท์คุณเอเอกลักษณ์นะคะรวมถึงนักแต่งเพลงคุณแอมอัจฉริยาเข้าร่วมงานและเล่าถึงภาพรวมของการทำกิจกรรมรวมทั้งความประทับใจต่างๆนะคะในการผลิตชิ้นงานของทีมชนะเลิศกับการผลิตมิวสิกวิดีโอนะคะเกียรตินักคนหลายใจของน้องๆจากทีม1875สตูดิโอมหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกด้วยก็คือดีใจกับน้องๆด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนะฮะนักศึกษาซึ่งเป็น Gen Z นะครับซึ่งก็จะตรงกับตัวทาร์เก็ตของเราในรอบนี้เลยนะครับครับนะชีวิตติดหนี้ Gen Z จัดการได้นะครับก็ได้น้องๆทีม1875 Studio นะครับน้องๆจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะซึ่งงานโดดเด่นนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ออกมาสมบูรณ์แบบก็ยินดีกับน้องๆจริงๆครับคืออย่างที่บอกครับเนื้อเรื่องของน้องเนี่ยเป็นเรื่องของ Gen Z เลยคือเป็นเรื่องของวัยรุ่นที่ชอบนู่นชอบนี่บางทีก็เผลอหลายใจไปแต่ว่าไอ้ความหลายใจของน้องเนี่ยเขาตีค่ากับการที่ใช้ฟุ่มเฟือยพอใช้ฟุ่มเฟือยเสร็จเนี่ยครับเขาก็แปลสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นความรักนะซึ่งโจทย์ปลายทางเนี่ยเราต้องการทำเป็นมิวสิกวิดีโอนึกถึงหน้านนทนนนึกถึงนนร้องเพลงรักที่ดูขี้เล่นนะฮะซึ่งก็เหมาะกับนนมากๆเลยก็คิดว่า1875 Studio เนี่ยถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้เหมาะกับชีวิตติดหนี้ Gen Z จัดการได้ในปีนี้เอาคอนเซ็ปต์ไม่ใช่เอาคอนเซ็ปต์เป็นที่ตั้งครับใช่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าก็คือพอรู้ว่าเป็นพี่นนจะมาร้องใช่มั้ยแล้วก็จริงๆตอนแรกตัวละครชื่อนนใช่มั้ยพี่แจ็คใช่ใช่ตอนแรกชื่อนนด้วยซ้ําใช่แล้วเราก็แบบพยายามดีไซน์ให้มันออกมาแบบดูไปกับพี่เขาได้อะไรประมาณนั้นครับผมเป็นจากการค้นคว้ามากกว่าครับก็คือเราจากการค้นคว้านะฮะจากการค้นคว้านะครับวิทยาศาสตร์เป็นหลักวิทยาศาสตร์ใช่มั้ยใช่ครับดูรีเสิร์ชภาพก็เรามองว่าพวกเราเป็นผู้ชายอ่ะครับเราก็มองว่าผู้ชายจะหมดเงินกับอะไรได้บ้างใช่ครับก็มองว่าก็กับความรักนี่แหละที่เราจะหมดได้แล้วเราก็แบบมาตีความค้นคว้าจับเพิ่มเติมว่าเจนซีแบบคุ้มเคยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มาแปรรูปตีความกันใหม่เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราทำกันมาใช่ค่ะเราก็คือด้วยความที่ว่ามันเป็น MV ใช่มั้ยฮะเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามจะดีไซน์มันออกมาให้มีความแมสมากๆเลยเพื่อที่ว่าเราต้องการจะคุยกับคนในสังคมใช่มั้ยฮะเพราะแล้วสิ่งที่มันสำคัญก็คือมันก็ต้องแบบเข้าใจง่ายใช่เราก็เลยดีไซน์มาให้มันแบบเป็นโรแมนต์คอมเมดี้ครับมีแน่นอนฮะ Yume Plus Money Fitness ซีซั่นต่อไปเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะแต่ว่าสนุกไม่แพ้ปีนี้ปีหน้าพี่นนท์อาจจะมาเป็นคนส่งผลงานเข้าประกวดเองก็ได้เฮ้ยโอ๊ยแต่เห็นน้องปีนี้ผมไม่ส่งด้วยอ่ะพี่นนท์ฮะพี่นนท์ที่เจนซีเลยครับผมใช่ฮะเจนซีล้วนๆเจนเป็นเจเนเรชันที่มาถ่วงดุลให้เจเนเรชันนี้ดูดีขึ้นใช่ๆนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้นักร้องหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มนนทนนท์มาโชว์ร้องเพลงกันแบบสดๆและร่วมรับชมมิวสิกวิดีโอเกียรตินักคนหลายใจนะคะเป็นครั้งแรกก่อนใครภายในงานนี้ยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปติดตามรับชมมิวสิกวิดีโอผลงานของทีมผู้ชนะนะคะในกิจกรรม Yume Plus Money Fitness Season 3รวมทั้งอัปเดตข่าวสารแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ Facebook Fanpage รวมถึง Channel YouTube ของ Yume Plus ได้เลยนะคะบริษัทเซเว่นสตาร์สตูดิโอจำกัดร่วมกับศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คนะคะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมเครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโครงการหมอไทยพร้อมนะคะและสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมกันจัดงานมหัศจรรย์กระท่อมกัญชาและสุดยอดสมุนไพรไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชกระท่อมกัญชานะคะตำรับยาสมุนไพรไทยและก็การนวดแผนไทยให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น
ดยในวันที่2ของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานณลานลอยโยพาร์คพาซ่าชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์พร้อมด้วยโชว์สุดพิเศษนะคะจากศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังอย่างอาจารย์ไข่มารีฮอนน่าและลูกทุ่งหนุ่มสุดฮอตนะคะหนุ่มแซคชุมแพมาร่วมโชว์ร้องเพลงแสงจันทร์นะคะเป็นการส่งมอบความสุขให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะครับก็ในส่วนของงานมหัศจรรย์กระท่อมกัญชาและสุดยอดสมุนไพรเนี่ยนะครับเราก็อยากจะได้มีการเผยแพร่ความรู้นะครับให้ไปถึงประชาชนแล้วก็มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งทั้งกระท่อมแล้วก็กัญชาแล้วก็สมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะครับก็เป็นสมุนไพรของไทยเราที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพนะครับอย่างเรื่องของกระท่อมเนี่ยก็ปัจจุบันนำมาใช้สำหรับเป็นการแก้ปวดได้ดีนะครับแล้วก็กระท่อมเนี่ยการใช้ในวิถีชีวิตแบบประชาชนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้เป็นเครื่องดื่มหรือเป็นอาหารที่ช่วยทำให้กระปี้กระเป๋าสดชื่นทำงานได้นะครับ อย่างเรามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าเอาเครื่องดื่มกระท่อมนะครับสำหรับผู้ที่ชอบออกรอบตีกอล์ฟเนี่ยนะครับโอ้โหสู้แดดดีมากออกรอบได้18หลุมนี่สบายเลยนะครับนะฮะเพราะนั้นกระท่อมเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและก็สร้างเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตโควิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เราจะทำให้พลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้าเปิดประเทศได้เต็มที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาเฝ้ารอเลยนะครับเขาอยากจะเข้ามาประเทศไทยได้มาชิมอาหารไทยได้มาใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพครับครับจริงๆเราก็ทำตามแบบของสบคนะฮะตั้งแต่ก่อนเข้ามาเรามีระบบตัวที่แบบว่าคัดกรองนะครับเว้นระยะห่างแล้วทุกคนที่เข้ามาก็จะใส่หน้ากากผมต้องบอกว่าจริงๆเราทำตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดอยากให้ทุกคนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านหรือยังไม่ได้มานะครับมาด้วยความสบายใจได้เรามีการคัดกรองมีระบบความสะอาดเราได้รับใบรับรองนะฮะจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยและจากการท่องเที่ยวด้วยนะครับขอให้สบายใจได้ว่ามาแล้วมาเติมเขาเรียกว่ามาสุขกายสบายใจที่หน้าที่แห่งนี้ท่านไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับและอย่าลืมมาร่วมชิมช็อปชิลนะคะกันแบบเพลินๆได้ที่งานมหัศจรรย์กระท่อมกัญชาและสุดยอดสมุนไพรไทยนะคะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้ณบริเวณชั้น1นะคะลานลอยโยพาร์คพลาซ่าและโซนสวนหลวง2ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกันได้เลยนะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ายกระดับมาตรฐานวงการกีฬานะคะจัดงานแถลงข่าวโกลเด้นไฟซีรีส์ภูเก็ตนะคะ2021การแข่งขันกรีฑาประเภทลานนะคะเก็บสถิติโลกในประเทศไทยครั้งแรกในทวีปเอเชียเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะได้สัมผัสกับการแข่งขันกีฬาอย่างใกล้ชิดและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาตินะคะที่จะเดินทางมาร่วมลงทุนได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของประเทศเพื่อตอบสนองนโยบายนะคะให้กีฬาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด-19 การแข่งขัน Golden Fly Series นะครับเป็นรายการแข่งขันกีฬาระดับโลกนะครับเป็นรายการที่เป็นระดับอินเตอร์และก็มีการแข่งขันในยุโรปนะครับและก็หลายประเทศนอกประเทศไทยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทยและก็เป็นครั้งแรกของทวีปเอเชียด้วยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายนะครับของภาครัฐที่จะเปิดในการเปิดประเทศนะครับสนองนโยบายในเรื่องของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยนอกจากมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมในเรื่องของกีฬากรีฑาโดยเฉพาะเรื่องของการกระโดดไกลและกระโดดข้ามถ่อแล้วนะก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะเราจะเห็นว่าการแข่งขันนี้ผสมผสานนะครับระหว่างเรื่องของมาตรฐานระดับโลกในการแข่งขันกรีฑาเข้ากับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยรายการ Golden Fly Series เนี่ยก็จะเลือกไปจัดการแข่งขันในประเทศที่หรือว่าเมืองนะครับที่มีความสวยงามนะครับเป็นที่สนใจของทั่วโลกเราเลือกจัดการแข่งขันที่ภูเก็ตนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกแห่งหนึ่งครับ
ครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับการแข่งขัน Golden Fly Series จะเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ในทวีปเอเชียด้วยนะครับเป็นความสนุกสนานนะครับว่าเราเคยจะดูการแข่งขันกรีฑาในสเตเดียมต้องเข้าไปในสนามกีฬาเท่านั้นแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่เราเอาลู่ในการวิ่งนะครับที่จะแข่งทั้งกรีฑาประเภทกระโดดไกลแล้วก็กระโดดข้ามถอนะครับมาอยู่ริมหาดเลยนะครับจะได้ดูกันเรียกว่าลิงไซส์หรือว่าดูใกล้ชิดสัมผัสกับนักกีฬาระดับโลกอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ชวนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่อยากที่จะให้ลูกหลานนะครับได้เป็นนักกีฬาหรือว่าออกกำลังกายนะครับเป็นทางเลือกนะครับก็เชิญชวนนะครับให้พาลูกพาหลานมาดูด้วยแล้วเราก็มีโปรแกรมนะครับในการที่จะฝึกสอนเด็กๆน้องๆให้เป็นอนาคตนะครับเป็นนักกีฬาในอนาคตด้วยครับคุณผู้ชมสามารถรับชมการแข่งขันนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดในวันที่4ธันวาคมผ่านทาง Facebook นะคะ Golden Fly Series 2021 ภูเก็ตได้เลยนะคะชีวจิตกูรูผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพนะคะฉลองก้าวสู่ปีที่24ของนิตยสารชีวจิตนะคะซึ่งก่อตั้งโดยคุณชูเกียรติอุตกพันธ์และอาจารย์สาธิตอินทรกำแหงนะคะจัดงานมอบรางวัลชีวจิตอวอร์ด2021ให้แก่บุคคลคุณภาพองค์กรคุณภาพหลักก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะโดยผลการตัดสินจะมาจากคะแนนการโหวตของผู้อ่านและก็แฟนชีวจิตที่ชื่นชอบในตัวผลิตภัณฑ์นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของ goodlifeupdate.comและที่แฟนเพจของนิตยสารชีวจิตและอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นการร่วมกันคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก5ท่านสวัสดีค่ะชีวจิตอวอร์ดนะคะปีนี้นะคะเราจัดเป็นปีที่3แล้วนะคะก็มีผลิตภัณฑ์เนี่ยส่งเข้าประกวดมากมายเลยนะคะโดยแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องบอกว่ามีความเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคค่อนข้างเรียกว่าดีอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเนี่ยก็พัฒนานะคะโปรดักต์ของตัวเองให้มีคุณภาพต่อเนื่องขึ้นนะคะซึ่งในปีนี้ธีมหลักที่เราให้นะคะเกณฑ์หลักในการตัดสินใจในการตัดสินรางวัลยังคงเป็นเรื่องของคอคอนเซ็ปต์ของแบรนด์นะคะโปรดักต์นะคะแล้วก็บุคคลคุณภาพหรือองค์กรคุณภาพเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อสอดคล้องกับคอนเซปต์5ไลฟ์สไตล์คือกินนอนพักผ่อนออกกำลังกายและทำงานอย่างสมดุล นะคะในแบบชีวจิตก็อยากจะบอกว่าโปรดักต์สุขภาพนะคะองค์กรคุณภาพและบุคคลคุณภาพที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะคะถือว่าการันตีเรื่องของความเป็นสุขภาพอย่างเป็นที่สุดนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับโปรดักต์นะคะรวมถึงบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามแบรนด์เพื่อสุขภาพแล้วก็อัปเดตข่าวสารของชีวจิตนะคะได้ทางเว็บไซต์ของ goodlifeupdate.com แล้วก็ที่ Facebook Fanpage ของนิตยสารชีวจิตได้เลยนะคะคลินิกความงามชื่อดังอันดับต้นๆของประเทศไทยที่ยังคงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะคะสำหรับรมรวินคลินิกภายใต้การดูแลควบคุมมาตรฐานและก็คุณภาพโดยมาดามจอยขวัญฤทัยดำรงวัฒนพคินและแพทย์หญิงฐานิศรธรรมลิขิตกุลนะคะที่ล่าสุดขอตอกย้ำความนิยมที่ยืนหนึ่งด้านการยกกระชับปรับรูปหน้าในเอเชียแปซิฟิกเขารับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะผู้นำทางด้านการดูแลความงามด้วยเทคโนโลยียกกระชับผิวอัลทราการใช้สารเติมเต็มปรับรูปหน้าแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยจากเมิร์ดเอสเธติกไทยแลนด์นะคะภายในงาน Golden Record Award 2021ค่ะดีใจและตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะจากปีที่แล้วที่เราเคยได้รางวัลของที่1ในประเทศไทยนะคะในปีนี้นะคะก็ได้รับรางวัลเป็นอันดับต้นๆของเอเชียแปซิฟิกนะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณค่ะกับลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าไม่มีลูกค้าที่คอยสนับสนุนนะคะก็จะไม่เกิดรางวัลนี้เกิดขึ้นให้กับรมรวินนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะก็เหมาะสมทุกวัยจริงๆแล้วก็เหมาะสมทุกวัยนะคะแนะนำแล้วก็เชิญชวนลูกค้าที่สนใจนะคะที่อยากดูแลผิวอยากมีผิวที่สวยในสไตล์ของตัวเราเองนะคะได้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็เราก็มีสาขานะในทุกห้างนะคะตอนนี้ก็มีทั้งหมด25สาขานะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าใช้บริการยกกระชับใบหน้าและก็บริการอื่นๆของทางรมรวินคลินิกสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของรมรวินคลินิกได้เลยนะคะรมรวินคลินิกแรกที่คุณเลือกเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารในช่วงแรกที่เคมได้นำมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2ค่ะค่ำคืนนี้ขอพาคุณไปพบกับนวัตกรรมที่ช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีให้ลูกนี่คือเครื่องจ๊ะเอ๋มขอยืมลูกคุณหน่อยนะคะวิธีใช้แค่เปิดสวิตช์เครื่องจ้าเอ๋ก็พร้อมทำงานจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋วิธีนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าถึงแม้ไม่เห็นคุณก็ยังอยู่โอ้ยอยากได้ซื้อที่ไหนอ่ะไม่ต้องซื้อค่ะใช้มือของคุณเองและเสียงได้แบบนี้จ้าเอ๋จ้าเอ๋นอกจากจ่าเอยังมีเครื่องมืออื่นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่เกมบอกนะคะว่าตอนนี้ข่าวสารรอคุณผู้ชมเนี่ยให้ไปรับรู้รับทราบกันแบบอัดแน่นเลยทีเดียวค่ะบริษัทซิสตาอันดามันจำกัดนะคะผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวชื่อดังในจังหวัดพังงาประกาศความพร้อมการดำเนินธุรกิจหลังรัฐบาลเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ปกติโดยไม่ต้องมีการกักตัวนะคะเพียงแต่ต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบรวมถึงขั้นตอนอื่นๆที่ทางรัฐบาลไทยได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งนะคะหลังจากหยุดชะงักไปนานจากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากการประกาศดังกล่าวจากทางรัฐบาลนะคะบริษัทซิสตาอันดามันจำกัดจึงขานรับนโยบายเดินหน้าเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในเรื่องของการให้บริการการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวการดูแลความปลอดภัยรวมถึงมาตรฐานในการรักษาความสะอาดนะคะที่การันตีด้วยตราสัญลักษณ์นะคะ SHA+ นะคะมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในการเดินทางท่องเที่ยวกับทางซิสตาแฮปปี้เจอร์นี่นั่นเองค่ะณปัจจุบันจริงๆของเรามีทั้งหมด8โปรแกรมนะคะแต่ว่าตอนณปัจจุบันเนื่องจากสภาวะโควิดมา2ปีตอนนี้เราเหลืออยู่แค่3โปรแกรมค่ะก็คือตัวซิมิลันแล้วก็ตัวสุรินแล้วก็ PP ค่ะณตอนนี้ที่เราบุกตลาดกันอย่างหนักอยู่ก็ยังเป็นทัวร์เดย์ทริปของ Snorkeling อ่ะค่ะก็คือดำน้ำตื้นก็คือวันเดย์ทริปออกจากฝั่งต้านเช้าแล้วก็ไปดำน้ำตามเกาะแล้วก็กลับมาที่ฝั่งค่ะโปรโมชั่นของเราจริงๆตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นให้กับคนไทยเรื่อยๆเพราะว่าด้วยเรื่องของโควิดใช่ไหมคะเราก็จะมีการทำให้คนไทยได้เที่ยวในราคาที่ถูกลงมีโปรแกรมที่เข้าไปอยู่กับตามโรงแรม5ดาวต่างๆที่ทำควบกันเป็นพาร์ทเนอร์กันเพื่อจะให้ราคานักท่องเที่ยวไทยที่ได้มาเที่ยวถูกลงแล้วก็ซิสตาเองก็เข้ากับมาตรฐานทั้งชาพาร์ททั้งการรักษาเรื่องโควิดสำคัญที่สุดที่โปรโมชั่นของเราก็คือเราทำตามมาตรการแล้วก็คือตั้งแต่เที่ยวได้60เที่ยวครึ่งนึงหรือว่าคนละครึ่งของภาครัฐที่ออกให้อ่ะค่ะถ้าอยากเชิญชวนก็คือจะบอกว่าตอนนี้ทะเลไทยเราสวยมากเพราะน่าจะเป็นเพราะการพักมาหลายปีแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติแทบไม่มีเลยมีแต่นักท่องเที่ยวไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทะเลสวยมากแล้วก็หาดทรายคนน้อยมากแนะนำถ้าอยากมาเที่ยวไทยเที่ยวช่วงนี้ดีที่สุดค่ะแล้วราคาก็ถูกมากๆสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวของภูเก็ตไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนที่เราคิดกันไว้ว่ามาภูเก็ตต้องใช้เงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้ค่าโรงแรมเองก็ถูกลงมากค่าทริปทัวร์เราเองก็ถูกลงมากๆค่ะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะราคาเริ่มต้นที่ 1,990 บาทค่ะแล้วก็ส่วนรายละเอียดอื่นๆติดตามได้ที่เพจของ Six Star Happy Journey นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการมาเที่ยวท้องทะเลไทยแนะนำว่าซีสตาร์แฮปปี้เจอร์เนียค่ะ
และสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากสัมผัสกับความงดงามของท้องทะเลไทยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นเลิศพร้อมด้วยมาตรฐานที่ดีนะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นแล้วก็โปรแกรมการท่องเที่ยวสุดพิเศษกับทาง Sistar Happy Journey นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ sistarandaman.com และก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ Sistar Happy Journey ได้เลยนะคะเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ2565ภายใต้หัวข้อนะคะอ่างทองวิถีใหม่อิ่มกายอุ่นใจ Will Being at อ่างทองเพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบนะคะโดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพนะคะเพื่อช่วยสร้างความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศนะคะด้านขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมรวมไปถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมนะคะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องอ่างทองวิถีใหม่อิ่มกายอุ่นใจ Well Being at อ่างทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประกวดภาพถ่ายในขณะที่ยังมีเรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์อยู่2 อย่างหนึ่งเนี่ยสัญลักษณ์ว่าเราไม่ยอมแพ้เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้โควิดเนี่ยอยู่กับเมืองไทยเนี่ยมาเป็นปีนะฮะวันนี้เราคิดค้นวิธีการที่เราพูดง่ายๆว่าเราจะสามารถอยู่กับโควิดได้โดยปลอดภัยได้อันที่2เนี่ยอยากจะบอกกับคนทั้งประเทศอาจจะบอกกับคนทั้งโลกก็ได้ว่าจริงๆแล้วอ่างทองมีอะไรมากมายที่คุณคิดไว้เยอะหลายคนพอนึกถึงอ่างทองก็นึกถึงวัดพอนึกถึงวัดก็จำศีลภาวนาดีกว่าง่วงนอนจะโดยฉับพลันแต่จริงๆแล้วที่อ่างทองเนี่ยไม่ใช่มีแค่วัดอย่างเดียวอาหารก็อร่อยของเที่ยวทางวัฒนธรรมก็มีมากหรือเป็นของเที่ยวทางทันสมัยเนี่ยก็มีเยอะเลยอยากให้ทุกคนมาค้นหาและเทินมาท่องเที่ยวที่อ่างทองโดยปราศจากโควิดเป็น new normal ในวิถีใหม่ครับก็อยากจะบอกกับคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าอ่างทองนั้นไม่ไกลจากกรุงเทพเลยแล้วก็สามารถเดินทางไปมาโดยสะดวกทางเข้าออกอ่างทองเนี่ยก็ง่ายแล้วบางคนเดี๋ยวไปคิดถึงน้ำท่วมตอนนี้ไม่มีน้ำท่วมแล้วยังสามารถเดินทางมาที่อ่างทองได้โดยสบายใจแล้วก็อย่าลืมว่ามากดไลค์กดแชร์รูปที่ท่านถ่ายไปเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในรูปที่ได้รับรางวัลก็ได้สโลไลท์ใกล้กรุงต้องที่อ่างทองครับและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะโครงการประกวดภาพถ่ายอ่างทองวิถีใหม่อิ่มกายอุ่นใจเราก็ที่เว็บไซต์ของอ่างทอง .go.th ได้เลยนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเดินหน้าสานต่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมผ่านการยกระดับผู้ประกอบการ SME Startup และกิจการเพื่อสังคมระดับท้องถิ่นเปิดตัวรายการนะคะนินมังกรเดอะเรียลิตี้ซึ่งเป็นการต่อยอดจากนินมังกรแคมเปญกับการค้นหาสุดยอดธุรกิจที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมกว่า 1,000 ทีมจาก4ภาคทั่วประเทศโดยได้คัดให้เหลือเพียง20ทีมสุดท้ายที่จะเข้ามาแข่งขันในรูปแบบของรายการโทรทัศน์เรียลิตี้โชว์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยทุกทีมนะคะจะแข่งขันกันสร้างธุรกิจให้เติบโตในยุคของโควิดผ่านทางช่อง7 HD ครับที่มาที่ไปจริงๆก็คือว่าเรามีหน้าที่ในการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการจะอยู่ในส่วนกลางเป็นหลักเราก็เลยมุ่งเน้นไปที่ในระดับภูมิภาคแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องสร้างการจดจำด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าไปที่ผู้ประกอบการในภูมิภาคอย่างเดียวเราอยากให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบด้วยว่าบริษัทที่เราเข้าไปพัฒนาเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเขาอยู่ใกล้บ้านเขาดังนั้นก็เลยตั้งชื่อว่านินมังกรนะครับนินมังกรก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวสัตว์ในตำนานวรรณคดีแต่มันมีความเป็นนวัตกรรมในตัวเองเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญก็คือการทำให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นเนี่ยเติบโตด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมแล้วตั้งเป็นเคสสตัดดี้แล้วคนในต่างจังหวัดคนทั่วประเทศเนี่ยก็จะได้รับรู้ว่าในภูมิภาคของเขาเนี่ยมีบริษัทนวัตกรรมยังไงได้เรียนรู้ในอนาคตอยากจะทำธุรกิจก็ดูจากเคสเหล่านี้ได้ครับครับคนที่เป็นทางนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับคนที่ยังไม่เคยทำธุรกิจแต่อยากเป็นนักธุรกิจแล้วอยากเติบโตด้วยนวัตกรรมนะครับเชิญชวนให้มาดูรายการนี้นะครับตอบครบจบทุกเรื่อง
ม้านิมมังกรครับติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนะคะได้ที่แฟนเพจของนิมมังกร The Reality ได้เลยนะคะดีป้านะคะร่วมกันจัดงานแถลงข่าวประกาศความร่วมมือกับทางพันธมิตรทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเดินหน้าสร้างเมกะโปรเจกต์ประเทศไทยในชื่อ Hacker Thailand ภายใต้แนวความคิดนะคะ New Normal Digital Possibility เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายโดยการส่งเสริมแล้วก็ยกระดับทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนพร้อมจัดนิทรรศการนะคะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลทั้งในรูปแบบของออนไลน์และออฟไลน์รวมทั้งนะคะยังเปิดเวทีแฮกเกอร์ทอนระดมความคิดเฟ้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาระดับชาติจากคนดิจิทัลรุ่นใหม่ก่อนนำผลงานนะคะไปต่อยอดเพื่อใช้จริงก็แฮกเกอร์ไทยแลนด์ก็เป็นโครงการที่อยากให้ทั้งเยาวชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามาร่วมในโครงการมาประกวดแข่งขันกันความคิดทางด้านดิจิทัลในการแฮกในการแก้ปัญหาของประเทศ3ด้านนะครับคือด้านการเกษตรการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านการขนส่งโลจิสติกส์นะครับมี3ด้านซึ่งการมาก็จะเป็นการส่งเสริมให้คนให้ความสนใจตื่นตัวในเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับประเทศกับการทำงานนะครับก็คงอยู่ที่การประกวดนี่แหละครับการประกวดการตอบโจทย์แก้ปัญหาต่างๆที่เราจะมีโจทย์ให้เขาแก้แล้วก็สามารถหาทางออกโซลูชันในการที่จะนำไปใช้ในการโซลปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งผมว่าเชื่อว่าต่อไปทุกประเทศในโลกนะครับก็ต้องแข่งขันกันด้วยดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับประเทศจะเข้มแข็งก้าวหน้าไปได้ก็ต้องมีเกษตรกรดิจิตอลที่เจริญเติบโตซึ่งวันนี้เราก็ต้องเริ่มจากการสร้างคนให้คนตื่นตัวให้คนเกิดความสนใจที่จะมาเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการพัฒนาชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจของเขานะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญซึ่งทางดีป้าเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการครับให้ดีป้าตอบก็ไฮไลท์หลักๆเนี่ยจะมีการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ที่เรียกว่า hackerthailand.com นะครับก็เอาน้องๆเพื่อนๆทุกคนในทุกมนุษย์เลยมนุษย์อาชีวะมนุษย์โรบอติกนะครับหรือแม้แต่มนุษย์มัธยมเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนได้เราก็จะคัดเลือกน้องๆเหล่านี้นะครับทั้งหมด500คน100ทีมนะครับไปอยู่ที่เขาเรียกว่าพัทยาสวนนงนุชเพื่อไปจัดทำเรียกว่าแฮกเกอร์ทอนแฮกเกอร์ทอนก็จะมีตัวเมนทอร์พี่เลี้ยงนะครับที่เป็นมือระดับโลกนะครับมาช่วยครั้งนี้ก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ประเทศไทยนะครับในการหาโจทย์ทั้ง3เรื่องแล้วก็แก้ไขปัญหาโจทย์ร่วมกันกับภาคเอกชนและนักประชุมการปฏิบัตินะครับก็ขออนุญาตเสริมท่านมนตรีนะครับงานก็จะเริ่มช่วงการอบรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสมัครได้ที่ hackerthailand.com นะครับส่วนน้องๆที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไปเจอกันที่สวนนงนุชเริ่มต้นวันที่21กุมภาพันธ์จนถึง13มีนาคมก็ฝากน้องๆทุกคนเข้าไปที่ hackerthailand.com ด้วยนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่างๆของโครงการ Hacker Thailand นะคะได้ที่เว็บไซต์ของ hackerthailand.com และก็ที่ Facebook Fanpage ของ Hacker Thailand ได้เลยนะคะนิตยสารแพลวจัดการมอบรางวัลนะคะแพลว Iconic Beauty 2021ภายใต้คอนเซปต์นะคะ The Rebirth of Beauty การเกิดใหม่ของวงการบิวตี้สู่วิถีความงามที่ยั่งยืนกว่าเคยพร้อมส่งพลังใจให้กับทุกๆบิวตี้แบรนด์นะคะแล้วก็บุคลากรในวงการบิวตี้ให้สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเชิญเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะพร้อมด้วยคนดังที่เป็นกูรูตัวจริงแห่งวงการความงามแล้วก็แฟชั่นเข้าร่วมโปรเจกต์นะคะเป็นกรรมการร่วมตัดสินในการมอบรางวัลดังกล่าวโดยได้รับเกียรติจากคุณพัชชาสุพนิมิตนะคะบิวตี้อีดิเตอร์ของนิตยสารแพรวคุณฟุกระพีชูสุวรรณนะคะคุณแป้งสุอารีทัศนกุลพันธ์สาวเมทันสุขข่าวนะคะแล้วก็หนุ่มโกวสินอัศวนฤนาถที่ทุ่มเทสุดพลังนะคะเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นที่สุดของปีนี้กว่า100รายการไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาณ Longchamp Studio และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ถือเป็นผลิตภัณฑ์สุดยอดแห่งปีและไม่ได้มาเข้าร่วมงานประกาศรางวัลแพลว Iconic Beauty 2021ในครั้งนี้ได้นะคะสามารถติดตามการประกาศรางวัลพร้อมรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดของปีนี้ได้ในนิตยสารแพลวฉบับเดือนพฤศจิกายน2564และพบกับความพิเศษนะคะรวมถึงข่าวสารอื่นๆจากทุกแวดวงเพิ่มเติมนะคะได้ทางเว็บไซต์ของ pal.com แล้วก็ที่ Facebook Fanpage ของนิตยสารแพลวนะคะที่ณปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 1.2 ล้านคนได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ